สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าววันจันทร์ที่9พฤษภาคม2559นะคะวันนี้คนเคาะข่าวของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปี2559ภายใต้หัวข้อเรื่องทศวรรษที่4ของมหาวิทยาลัยรังสิตกับการปฏิรูปการเรียนการสอนนะคะโดยได้รับเกียรติจากดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันอังคารที่3พฤษภาคม2559ณอาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปรับชมพร้อมๆกันค่ะเรื่องเปลี่ยนไปเยอะอะไรต่อมีอะไรที่เราไม่เคยคิดว่ามันมีจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตัวอย่างที่ผมได้เห็นเขาโพสต์กันทั่วโลกเรื่องแรกที่สุดเมื่อก่อนเราคงได้ยินชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทโกดักบริษัทฟูจิยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กระถ่ายรูปฟิล์มต้องโกดักฟิล์มเอ็กซเรย์ก็ต้องโกดักหรือฟูจิโกดักครองโลกมีคนถึง 170,000 คนในปี2518ในช่วงที่ผมลงสมัครผู้ว่ากทม.นะครับที่รู้จักคุณสนธิแล้วเริ่มไปทำโรงพยาบาลพญาไทรู้เลยว่าต้องซื้อฟิล์มเอ็กซเรย์ต้องโกดักเราสามารถจะซื้อโกดักได้อย่างถูกที่สุดเพราะว่าเราเป็นยักษ์ใหญ่โรงพยาบาลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบำรุงราชเป็นกรุงเทพอะไรต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมพญาไทถึงซื้อฟิล์มจากโกดักได้ถูกแล้วก็รูปทั้งหลายจะอัดเป็นแผ่นก็ต้องกระดาษอัดรูปจากโกดักต่อมาไม่นานประมาณปี2540เมื่อปีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านอัตราเงินในประเทศปรากฏว่าบริษัทโกดักล้มละลายเพราะว่าระบบดิจิทัลเกิดขึ้นแม้กระทั่งตอนนั้นเนี่ยการกล้องถ่ายรูปเนี่ยถ่ายได้เพียงหมื่นพิกเซลเท่านั้นเองยังไม่ถึง50ล้านพิกเซลอย่างปัจจุบันนะครับบริษัทโปรดักต์ก็ล้มละลายไปแล้วแล้วเมื่อตอนปี2535-34ที่คุณอนันต์ บรรยารชุนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมีการแย่งชิงโทรศัพท์บ้าน3ล้านเลขหมายมาพูดถึง 4P อีกแล้ว 4P ได้โทรศัพท์3ล้านเลขหมายแต่คุณอนันต์มาแบ่งให้บริษัทจัสมิน1ล้านเลขหมายเขาโกรธมากถือว่ามาแย่งชิงไปตอนนี้ผมคิดว่า CP ควรจะขอบคุณคุณอนันต์นะที่มาแบ่งการขาดทุนลดลงไปจากที่เขาควรจะขาดทุนมากกว่านั้นน่ะให้เหลือแค่2ล้านเลขหมายนี่คือสภาพของสิ่งสลักหักพังทางประวัติศาสตร์ที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยไอ้ยงใยเหล่าแย่ที่มันเหลืออยู่ซึ่งมันน่าจะหมดไปแล้วนะครับแต่มันยังไม่หมดแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันยังมีประโยชน์อะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเต็มไปหมดนี่ไปถ่ายรูปมาจากหน้ามหาวิทยาลัยนี่เองเราบอกว่าเราจะสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมมันต้องดูแลเรื่องรายละเอียดอย่างนี้ด้วยผมบอกว่าตัดเลยได้ไหมตัดหัวถนนท้ายถนนตัดทิ้งหมดเลยเอาลงใต้ดินให้หมดเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ออปติกเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช้กันแล้วทั้งสายโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเขาคิดเงินเท่าไหร่นะครับเอกพจน์สายโทรศัพท์ CP เอ่ยอะไรต่ออะไรเขาจะคิดเรา8ล้าน
เราจะต้องเป็นคนจ่ายเงิน8ล้านเพื่อให้ภาพอัปลักษณ์อย่างเงี้ยมันหมดไปทั้งๆที่มันควรจะหมดไปโดยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนไปเรื่องของทีวีดิจิทัลอันนี้ก็น่าประหลาดมากเลยก่อนหน้านี้โอ้โหตื่นเต้นกันมากไปประมูลทีวีดิจิทัลจะมี100สถานี200สถานีนิเทศศาสตร์ของเราก็เตรียมผลิตคนบอกโอ้โหต่อไปต้องการคนทำงานทางด้านทีวีเยอะแยะจะแย่งกันใหญ่โตผ่านไปแค่ไม่กี่ปีนะครับปรากฏว่าเจ๊งกันเป็นหลายรายเลยเจ๊งกันเป็นแถวเลยแล้วก็ที่อยู่ได้นี่ก็ไม่กี่รายมีรายเดียวที่อยู่ได้ก็คือต้องมีรายการที่ผมเอามาโจ๊กเรื่อยๆครับว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นลงต้องมีรายการอะไรที่ออกมาอย่างนั้นถึงจะอยู่ได้ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นลงมีเมียน้อยมีมากหรือมีมากเมียมากมีเมียน้อยมีเมียมากไหมอะไรเงี้ยถึงจะอยู่ได้นี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปรวดเร็วมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องพลังงานเคยบอกแล้วว่าอาหรับเนี่ยมันอยู่สบายมากเมื่อก่อนนี้เป็นมหาราชาเลยทำอะไรก็ทั้งวันนั่งกินแกะแพะเป็นตัวไม่ต้องทำงานทำการเพราะร่ำรวยด้วยน้ำมันแต่มาถึงบัดนี้โรคกำลังเปลี่ยนไปอยากจะล่มสลายราคาน้ำมันตกต่ำลงไปมากแล้วก็เตรียมการศึกษาอะไรไว้หรือเปล่าในการที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเผื่อน้ำมันหมดอาหรับจะอยู่ยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับทีนี้มาถึงเรื่องธนาคารเมื่อวานนี้คุยกับธนาคารที่มีสาขามากที่สุดของประเทศไทยเนี่ยคือธนาคารกรุงเทพบอกว่ามีสาขาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,500 สาขาแล้วก็ไปถามธนาคารจีน ICBC ถามว่ามีสาขาเท่าไหร่ ICBC มีสาขา 45,000 สาขาทั่วโลกทุกที่เล็กใหญ่แล้วต้นทุนของค่าใช้จ่ายของธนาคารนะครับเขาบอกว่าคือสาขาคือคนคือตึกคืออะไรต่ออะไรก็ที่เป็นสาขานี่เยอะที่สุดยากที่สุดกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วต่อไปนี้ที่เราจะเห็นในไม่ช้าก็คือว่าสาขานี้จะหายไปมันจะกลายไปเป็นดิจิทัลทั้งหมดต่อไปนี้อาจจะไม่มีสาขาที่เราให้ไปอาจจะใช้ออนไลน์ทั้งหมดเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วคงไม่ต้องพูดมากแต่ว่าเราคงจะต้องสร้างเข้าใจโลกทีนี้มาดูของในประเทศไทยของเราในประเทศไทยของเราเมื่อเช้าที่คุณสุนทรีได้พูดแล้วแต่ผมว่าก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดเรื่องความเสื่อมโทรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเลวร้ายลงไปเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องประเดี๋ยวประดามกันเข้ามาเรื่องแรกที่สุดคือเรื่องของสภาพเหมืองทองคำที่มันมีอยู่ทั่วไปในขณะนี้นะครับเปิดทางนะครับป่าเขาที่เผาผลาญเอาไปปลูกข้าวโพดทั้งหลายแหล่แล้วก็ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งกระทบกระเทือนต่อชีวิตต่อความเป็นอยู่ต่อเศรษฐกิจต่อความแห้งแล้งอากาศของประเทศไทยอย่างมากมายซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลคนไทยเราทั้งหมดนี้ต้องเผชิญแล้วก็จ
จะต้องแก้ไขเรารัฐบาลต้องถือเป็นวาระแห่งชาติในสิ่งเหล่านี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูถึงว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยรามสิทธิ์ของเราเราก็ประกาศตัวประกาศมาหลายครั้งประกาศอย่างบังอาจกล้าหาญเกินไปเกินตัวว่าเราไม่ใช่ที่สถานที่สอนหนังสือแต่เราคือขุมพลังแห่งปัญญาเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้ไปสู่สังคมธรรมาธิปไตยก็อยากจะรู้ว่าสังคมธรรมาธิปไตยมันจะเป็นยังไงเราก็หวงแหนเหลือเกินเราเคยฝันว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีสวรรค์บนดินที่มันยังเหลืออยู่ในโลกนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ไม่กี่แห่งถ้าเป็นชางกรีลาก็จะมีอยู่สัก 2-3 แห่งประเทศภูฏานก็น่าจะเป็นแห่งหนึ่งลาวในหลวงพระบางก็น่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทยเราก็คิดว่าเมืองน่านก็น่าจะเป็นชางกรีลาที่เหลืออยู่เราอยากจะสร้างชางกรีลาอย่างนี้ขึ้นมาให้มันมีวิถีชีวิตที่มันมีความสุขมีความเพียบพร้อมสงบสันติสุขแล้วก็อุดมสมบูรณ์มีความสุขของประชากรอย่างแท้จริงอยู่ดีกินดีมีธรรมาภิบาลอย่างนี้เรามันกลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่มีทางแล้วเราไปไกลเกินกว่าที่จะเรียกร้องให้กลับมาสู่ตรงนี้แล้วแต่ผมคิดว่ามันมีทางที่จะยังเป็นไปได้ถ้าเผื่อสถาบันการศึกษาของเรายังคิดว่าไม่ใช่เป็นที่เพียงสอนหนังสือให้คนสักแต่ว่าจบๆออกไปแต่ว่าให้เราออกไปเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศไทยในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยมันต้องคิดองค์รวมสถาบันการศึกษาต้องถือเป็นภารกิจโดยตรงเราต้องเป็นต้นแบบโดยตรงในการที่จะปฏิรูปบ้านเมืองปฏิรูปบ้านเมืองก็ไม่ใช่แต่เพียงด้านนั้นด้านนี้จะ11ด้าน12ด้านก็แล้วแต่ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปคอร์รัปชันปฏิรูปด้านโน้นด้านนี้แต่ต้องคิดเป็นองค์รวมว่ามีใครบ้างไหมอย่างที่คุณสนธิได้ให้แนวคิดเอาไว้เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มต้นจากอะไร holistic approach แล้วก็ส่วนประกอบก็ว่าไปให้มันสอดคล้องต้องกันไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามเราก็อยากจะเห็นรูปแบบของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นองค์รวมราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นจะเป็นรูปแบบอย่างไรเราก็มีสิทธิ์ที่จะจินตนาการได้ถึงแม้มันจะผิดกฎหมายกฎหมายก็เป็นเรื่องซึ่งเรากำหนดขึ้นช่วงนึงมันอาจจะเหมาะสมแต่อีกช่วงนึงมันอาจจะไม่เหมาะสมเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เราจะต้องเป็นคุ้มพลังแห่งปัญญาในการที่จะคิดสร้างสรรค์เหล่านี้อันนี้ก็เป็นภารกิจโดยตรงเราจะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเป็นนวัตกรรมเราไม่อยู่ในกรอบที่เขากำหนดมาให้เพราะเขากำหนดมาให้มันอาจจะเป็นความคิดของแต่ละคนแต่ละด้านแต่ละองค์กรแต่ถ้าสมมติจะให้เป็นนวัตกรรมมันต้องเป็นความคิดหลากหลายที่ใครก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะคิดได้แล้วก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างบ้านเมืองของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นผมคิดว่าเมื่อมาถึงโอกาสนี้แล้วเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตต้องพยายามคิดนอกกรอบในรูปนี้ที่เราจะให้เกิดขึ้นผมอยากจะเคยบอกแล้วว่าจุดแข็งของเราเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่4ด้านด้านหนึ่งคือด้านการเกษตร
ด้านที่2คือด้านการแพทย์ด้านที่3เนี่ยคือด้านดิจิทัลอาร์ตด้านที่4นี่คือด้านการท่องเที่ยวเราอยากคิดว่าเราสามารถจะพลิกเป็นอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีคุณค่ามากมายมหาศาลฉะนั้นแต่ละด้านเนี่ยเราในฐานะผมขอพูดมาในกรอบมิติของบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับเราก็บังอาจที่จะนำในสาขา Creative Arts Digital Arts ที่เราคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมีจินตนาการที่จะสร้างศักยภาพนี้ให้โดดเด่นแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองได้ในด้านการผลิตบุคลากรขึ้นมาทรัพยากรบุคคลขึ้นมาแล้วก็เป็นดิจิทัลอีโคโนมีต่อไปผมอยากจะให้ดูผลงานซึ่งเราจะเสร็จได้เริ่มลงมือไปแล้วพวกเราก็ทราบดีอยู่แล้วคือเรื่องมหายุทธอโยธยาปีหน้าปี2560จะเป็น250ปีแห่งการเสียกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปี2310 2560จะเป็น250ปีเราจะผลิตผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งซึ่งได้ทราบว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านแอนิเมชันที่ทันสมัยที่สุดเป็นเวิร์ลคลาสเป็นสเตทออฟเดอะอาร์ตแล้วก็เป็นจุดศักยภาพที่เข้มแข็งของประเทศไทยท่านหลายที่ยังไม่ได้ชมขอชมสักสั้นๆครับเชิญครับในอดีตอันไกลโพ้นนานเกินกว่าจินตนาการจะเดินทางไปถึงศูนย์กลางของโลกคือเขาพระสุเมรุอันสูงเยี่ยมเทียนเมฆสมัยนั้นแผ่นดินทั้งหมดยังเป็นผืนเดียวกันผืนพิภพแบ่งเป็นอาณาจักรใหญ่น้อยมากมายยังมีอาณาจักรแห่งหนึ่งนามว่าอโยธยาตั้งอยู่บนแผ่นดินทองอันแสนอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยแม่น้ำหลายสายที่มาบรรจบกันจนดูประหนึ่งเกาะที่ผุดขึ้นกลางปฐพีอโยธยาเดินเป็นเมืองเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าวิทยาธรผู้มีฤทธิ์ต่อมาพวกกินนอนหรือมนุษย์ปักษีก็เข้ามายึดครองและทำรูปบำรุงจนเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นอาณาจักรใหญ่แต่หลังจากผ่านการรบพุ่งแย่งชิงดินแดนหลายครั้งเผ่าพันธุ์กินนอนก็ปราชัยแก่กองทัพทุกทุกเกรียงไกรซึ่งมาจากอาณาจักรวิษณุทางทิศเหนือพวกกินนอนต้องกลายเป็นข้าของทุกเป็นเวลาหลายพันปีจนกระทั่ง200ปีก่อนทาสหนุ่มผู้ได้ลุกขึ้นนำเหล่ากินนอนอพยพหนีข้ามมหานครศรีธนรไปสร้างอาณาจักรใหม่ยังป่าหิมพานต์อันไกลโพ้นซึ่งล่ำลือกันว่าเป็นที่อยู่ของธรรมดาสัตว์พิสดารในตำนานที่ไม่มีผู้ใดเคยพบเห็นมาก่อนเหนืออาณาจักรอโยธยาขึ้นไปมีเทือกเขาสิงขรคีรีกั้นขวางอยู่พ้นเทือกเขาออกไปเป็นดินแดนอันร้อนระอุประหนึ่งมีไฟอะไรกันเผาผลาญตลอดเวลาอาณาจักรน่าสะพรึงกลัวแห่งมัน
ชี่ยวชาญการรบทุกรูปแบบมันดุเตาอินเดียนาจักรต่างจนพ่ายแพ้ราบคาบซึ่งในที่สุดมันก็ข้ามเพื่อเขาสิงห์ของจริงมุ่งตรงมาเพื่อปกป้องอาณาจักรสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่นั่นคืออาณาจักรอโยธยาของพวกคุณของนวัตกรรมที่เป็น state of the art ที่เป็น world class ที่มหาวิทยาลัยรังสิตกำลังจะนำศักยภาพของประเทศไทยไปสู่แล้วนี่คือการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตที่เราจะผลิตคนที่เข้มแข็งที่มีความสามารถในด้านนี้นะครับอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่4ด้านทางด้านการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตเราก็พร้อมในทุกด้านเมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้ประกาศเปิดตัวคณะใหม่ล่าสุดคือรังสีเทคนิคคณะรังสีเทคนิคไม่มีมหาวิทยาลัยเอกชนใดเปิดแม้แต่มหาวิทยาลัยของรัฐก็มีเพียง5มหาวิทยาลัยแต่ในจำนวนที่น้อยมากจุฬาลงมหิดลเปิดปีละ60คนจุฬา30เชียงใหม่30สงขลานครินทร์30แต่รังสิตจะเปิด60เราก็ได้ไปร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนคือโรงพยาบาลกรุงเทพที่จะผลิตทางด้านนี้แล้วเมื่อ2วันนี้เราก็จะเปิดอีกหลักสูตรหนึ่งที่เรียกว่า Dermatosurgeryร่วมกับสถาบันร่วมดิสถาบันผิวหนังของกรมการแพทย์เป็นหลักสูตร International Dermatosurgery แห่งแรกและแห่งเดียวที่จะเป็นศักยภาพที่จะแข่งกับเกาหลีเกาหลีสามารถจะเปลี่ยนแปลงหน้าคนให้เป็นหน้าดาราได้ฉะนั้นในว่าหลักสูตรนี้ก็จะพยายามทำให้ถึงจุดนั้นนี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของนวัตกรรมแต่สิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้ก็คือว่าในเมื่อเรามีความพร้อมศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกสาขาทางด้านแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์พยาบาลศาสตร์เทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดรังสีเทคนิคและวิศวะชีวการแพทย์การแพทย์แผนตะวันออกซึ่งมีการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนอินเดียรวมอยู่ในนั้นพร้อมสมบูรณ์แบบทั้ง Oriental Medicine และ Western Medicine คราวนี้เราจะต้องแสดงศักยภาพที่เป็น World Class State of the Art ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็พร้อมที่จะประกาศตัวได้แล้วว่าเราจะสร้างโรงพยาบาลซึ่งอาจจะถูกด่าจากคุณสนธิอีกว่านี่คือโรงพยาบาลเอกชนแต่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็น University Hospital แห่งแรกในประเทศไทยที่จะ
ตั้งเป้าว่าเราจะผลิตบุคลากรสร้างความพร้อมซึ่งเสริมพละกำลังจากทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีพร้อมเช่นอะไรบ้างอุปกรณ์ชีวการแพทย์ Biomedical Engineering เราก็อาจจะต้องเพิ่มขยายเป็นคณะก็ได้เพราะว่าการแพทย์อาจจะต้องก้าวหน้ามากไปกว่านี้อุปกรณ์การแพทย์ก็ต้องก้าวหน้ามากไปกว่านี้ระบบ IT ICT ซึ่งเดิมเราบอกมันเป็นเรื่องของ IT อย่างเดียวแต่ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเรามี IT ที่เรียกว่าเป็น Medical Informatics ที่จะผลิตทั้งบุคลากรเสริมทั้งแพทย์ช่วยแพทย์และระบบ IT ของโรงพยาบาลซึ่งจะต้องเป็นดิจิทัลทั้งหมดทุกด้านให้เกิดขึ้นฉะนั้นเราก็จะสร้างโรงพยาบาลในฝันที่ให้เกิดขึ้นเราจะเรียกว่า RSU International Hospital การสร้างโรงพยาบาลนี้
การส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศักยภาพในอันดับหนึ่งของโลกเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเรามีความสามารถทางด้านการแพทย์ราคาก็ถูกกว่าที่ไหนในโลกและที่สำคัญที่สุดโรงพยาบาลนี้นอกจากเป็น state of the art world class comprehensive most comprehensive แล้วยังจะต้องเป็น most humanized medical care service ของประเทศไทยอีกด้วยจะรองรับเสริมสร้างสำหรับนักศึกษาการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตมากมายหลายด้านไม่ใช่เฉพาะด้านแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกายภาพบำบัดเทคนิคการแพทย์การแพทย์แผนตะวันออกพยาบาลรังสีเทคนิคเท่านั้นนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องคณะBiomedical Engineering ไปแล้วคณะ IT ไปแล้วคณะบริหารธุรกิจคณะการท่องเที่ยวคณะอาหารซึ่งจะต้องไปแสดงศักยภาพความสามารถที่เป็นภาคปฏิบัติเป็นเซอร์วิสออกที่โรงพยาบาลนี้อีกด้วยนะครับวันนี้จะเริ่มต้นต่อเข็มในเดือนตุลาคมปีนี้59และจะเปิดดำเนินการประกาศได้ไหมเป็นความลับไหม1มกราคม2020นะครับอีก3ปีเสร็จๆจากนี้ไปจะตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หน้าโรงแรมอาบานียาเตรียมก็ที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อธุรกิจแต่ทำเพื่อการศึกษาทำเพื่อความเข้มแข็งทางการแพทย์ของประเทศไทยตอนนี้ก็ด้วยความยากลำบากต้องกราบเรียนว่ามีหลักทราบอะไรเท่าไหร่ก็เอาไปวิ่งเข้าไปจำนองเพื่อให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าเป็นโครงการที่จะเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยรังสิตที่สุดนะครับที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดนี้ก็มีอีกอันหนึ่งเราก็จะภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งคือในขณะที่ประเทศไทยเรากำลังเห่อเรื่องรถไฟซึ่งเราคิดว่าควรจะเป็นระบบรถไฟอะไรก็สุดแล้วแต่จะเป็นรางคู่หรือจะเป็นความเร็วปานกลางรถไฟฟ้าในเมืองแต่ว่าการรองรับบุคลากรตรงนี้เราไม่มีเลยแต่เราภูมิใจที่มหาวิทยาลัยรังสิตของเราได้ก้าวเข้าไปเป็นผู้นำในการเปิดหลักสูตรรถไฟระบบรางร่วมกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นนะครับนิฮงยูนิเวอร์ซิตี้ JR Kyosung Electric National Traffic Safety Laboratory ซึ่งคณะวิศวกรรมวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมมือตรงนี้แล้วและเรากำลังจะเปิดโครงการนี้ในปีนี้นะครับเริ่มรับนักศึกษาแล้วอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก่อนจะจบตรงนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าแนวทางของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยทุกด้านที่เราจะต้องสร้างโดยคำนึงถึงประเทศชาติชีวิตของประชาชนเป็นหลักเป็นเป้าหมายผมอยากให้เห็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีปูตานซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เขาสามารถจะสร้างต้นแบบอย่างให้เป็นอนุสติสำหรับโลกได้ผมอยากจะให้ฟังสุนทรพจน์ที่น่าชื่นชมของท่านนายกรัฐมนตรีปูตานเป็นการปิดท้ายในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีปูตานนี้อายุ51ปีจบการศึกษาจาก University of PittsburghMechanical Engineering แต่จบปริญญาโททางด้านรัฐประศาสนศาสตร์จาก Harvard University ได้พูดที่เทปซึ่งน่าประทับใจมาก
ผมได้นำคลิปมาให้ท่านดูมีภาษาไทยกำกับโปรดดูอย่างละเอียดว่าแนวคิดของประเทศเขาแนวทางของประเทศเขาการที่จะสร้างสังคมให้เป็น cross national happiness มันมีข้อที่คุณคิดได้อย่างไรสำหรับประเทศไทยแล้วทำอย่างไรเราถึงจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วทุกท่านคงจะจำได้สมัยที่คิงกษัตริย์จิกมี่ได้มารับดุษฎีบัณฑิตในห้องนี้นะครับห้องนี้ตอนที่ยังไม่เป็นห้องอย่างนี้ได้เคยพูดเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าประเทศภูฏานจะเป็นประเทศเล็กๆแต่สักวันหนึ่งคอนเชนซ์ของภูฏานจะเป็นคอนเชนซ์ออฟเดอะเวิลด์และภูฏานีสซิติเซนก็จะเป็น Bhutanese citizen of the world เราก็อยากจะสร้างอนุสตินั้นเช่นเดียวกันว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยก็จะเป็นอนุสติของโลกเราจะต้องเป็นผู้นำถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เราสามารถจะสร้างอนุสติไทยconscience of the world ได้กรุณาชมแล้วผมก็ขอถือโอกาสนี้ลาทุกท่านเลยนะครับขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญประสบความสำเร็จสมหวังก้าวหน้าในชีวิตการงานขอบคุณที่ได้ร่วมชีวิตกันมาตลอด30ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งทำให้มหาวิทยาลัยรังสิตของเรามายืนอยู่ตรงนี้หน้าที่นี้ในวันนี้ได้ครับขอบพระคุณมากครับIn case you're wondering, no, I'm not wearing a dress.And no, I'm not saying what I'm wearing underneath. This is a ko. This is my national dress. This is how all men dress in Bhutan. That is how our women dress. Like our women, we men get to wear pretty bright colors. But unlike our women, we get to show off our legs.Our national dress is unique, but this is not the only thing that's unique about my country. Our promise to remain carbon neutral is also unique, and this is what I'd like to speak about today, our promise to remain carbon neutral. But before I proceed, I should set you the context. I should tell you our story. Bhutan is a small country in the Himalayas. We've been called Shangri-La, even the last Shangri-La.But let me tell you right off the bat, we are not Shangri-La. My country is not one big monastery populated with happy monks. The reality is that there are barely 700,000 of us sandwiched between two of the most populated countries on earth, China and India. The reality is that we are a small, underdeveloped country doing our best to survive.But we're doing okay. We are surviving. In fact, we are thriving. And the reason we are thriving is because we've been blessed with extraordinary kings. Our enlightened monarchs have worked tirelessly to develop our country, balancing economic growth carefully with social development, environmental sustainability, and cultural preservation, all within the framework of good governance.We call this holistic approach to development gross national happiness, or GNH. Back in the 1970s, our first king famously pronounced that for Bhutan, gross national happiness is more important than gross national product. Ever since,
All development in Bhutan is driven by GNH, a pioneering vision that aims to improve the happiness and well-being of our people. But that's easier said than done, especially when you're one of the smallest economies in the world. Our entire GDP is less than $2 billion. I know that some of you here are worth more individually than the entire economy of my country. So our economy is small, but here's where it gets interesting. Education is completely free. All citizens are guaranteed free school education, and those that work hard are given free college education. Healthcare is also completely free. Medical consultation, medical treatment, medicines, they're all provided by the state. We manage this because we use our limited resources very carefully, and because we stay faithful to the core mission of GNH, which is development with values. Our economy is small and we must strengthen it. Economic growth is important. But that economic growth must not come from undermining our unique culture or our pristine environment. Today our culture is flourishing. We continue to celebrate our art and architecture, food and festivals, monks and monasteries. And yes, we celebrate our national dress too. This is why I can wear my comb with pride. Here's a fun fact. You're looking at the world's biggest pocket. It starts here, goes around the back, and comes out from inside here. In this pocket, we store all manner of personal goods, from phones and wallets, to iPads, office files, and books. Sometimes even precious cargo. So our culture is flourishing, but so is our environment. 72% of my country is under forest cover. Our constitution demands that a minimum of 60% of Bhutan's total land shall remain under forest cover for all time. Our constitution, this constitution, imposes forest cover on us. Incidentally, our king used this constitution to impose democracy on us. You see, we, the people, didn't want democracy. We didn't ask for it. We didn't demand it. And we certainly didn't fight for it. Instead, our king imposed democracy on us by insisting that he included it in the constitution. But he went further. He included provisions in the constitution that empower the people to impeach their kings, and included provisions in here that require all our kings to retire at the age of 65. Fact is, we already have a king in retirement. Our previous king, the Great Fourth, retired 10 years ago at the peak of his popularity. He was all of 51 years at that time. So as I was saying, 72% of our country is under forest cover, and all that forest is pristine. That's why we are one of the few remaining global biodiversity hotspots in the world, and that's why we are a carbon neutral country. In a world that is threatened with climate change, we are a carbon neutral country. Turns out it's a big deal. Of the 200 odd countries in the world today, it looks like we are the only one that's carbon neutral. Actually, that's not quite accurate. Bhutan is not carbon neutral. Bhutan is carbon negative. Our entire country generates 2.2 million tons of carbon dioxide. But the forests, they sequester
more than 3 times that amount. So we are a net carbon sink for more than 4 million tons of carbon dioxide each year. But that's not all. We export most of the renewable electricity we generate from our fast-flowing rivers. So today, the clean energy that we export offsets about 6 million tons of carbon dioxide in our neighborhood. By 2020, we'll be exporting enough electricity to offset 17 million tons of carbon dioxide. And if we were to harness even half our hydropower potential, and that's exactly what we're working at, the clean, green energy that we export would offset something like 50 million tons of carbon dioxide a year. That is more CO2 than what the entire city of New York generates in 1 year. So inside our country, we are a net carbon sink. Outside, we are offsetting carbon. And this is important stuff. You see, the world is getting warmer. And climate change is a reality. Climate change is affecting my country. Our glaciers are melting, causing flash floods and landslides, which in turn are causing disaster and widespread destruction in our country. I was at that lake recently. It's stunning. That's how it looked 10 years ago. And that's how it looked 20 years ago. Just 20 years ago, that lake didn't exist. It was a solid glacier. A few years ago, a similar lake breached its dams and wreaked havoc in the valleys below. That destruction was caused by one glacial lake. We have 2,700 of them to contend with. The point is this. My country and my people have done nothing to contribute to global warming. But we are already bearing the brunt of its consequences. And for a small, poor country, one that is landlocked and mountainous, it is very difficult. But we are not going to sit on our hands doing nothing. We will fight climate change. That's why we have promised to remain carbon neutral. We first made this promise in 2009 during COP15 in Copenhagen. But nobody noticed. Governments were so busy arguing with one another and blaming each other for causing climate change that when a small country raised our hands and announced we promised to remain carbon neutral for all time, nobody heard us. Nobody cared. Last December in Paris, at COP21, we reiterated our promise to remain carbon neutral for all time to come. This time we were heard. We were noticed and everybody cared. What was different in Paris was that governments came around together to accept the realities of climate change and were willing to come together and act together and work together. All countries, from the very small to the very large, committed to reduce their greenhouse gases emissions. The UN Framework Convention for Climate Change says that if these so-called intended commitments are kept, we'd be closer to containing global warming by 2 degrees Celsius. By the way, I've requested the TED organizers here to turn up the heat in here by 2 degrees. So if some of you are feeling warmer than usual, you know who to blame. It's crucial that all of us keep our commitments. As far as Bhutan is concerned, we will keep our promise to remain carbon neutral. Here are some of the ways we are doing it. We are providing free electricity to our rural farmers. The idea is that with free electricity, they will no longer have to use firewood to cook their food. We are investing in sustainable transport and subsidizing the purchase of electric vehicles. Similarly, we are subsidizing the cost of LED lights, and our entire government is trying to go paperless.
We are cleaning up our entire country through Clean Bhutan, a national program. And we are planting trees throughout our country through Green Bhutan, another national program. But it is our protected areas that are at the core of our carbon neutral strategy. Our protected areas are our carbon sink. They are our lungs. Today, more than half our country is protected as national parks, nature reserves, and wildlife sanctuaries. But the beauty is that we've connected them all with one another through a network of biological corridors. Now, what this means is that our animals are free to roam throughout our country. Take this tiger, for example. It was spotted at 250 meters above sea level in our hot subtropical jungles. 2 years later, that same tiger was spotted near 4,000 meters in our cold alpine mountains. Isn't that awesome? We must keep it that way. We must keep our parks awesome. So every year we set aside resources to prevent poaching, hunting, mining and pollution in our parks, and resources to help communities who live in those parks manage their forests, adapt to climate change, and lead better lives while continuing to live in harmony with Mother Nature. But that is expensive. Over the next few years, our small economy won't have the resources to cover all the costs that are required to protect our environment. In fact, when we run the numbers, it looks like it'll take us at least 15 years before we can fully finance all our conservation efforts. But neither Bhutan nor the world can afford to spend 15 years going backwards. This is why His Majesty the King started Bhutan for Life. Bhutan for Life gives us the time we need. It gives us breathing room. It is essentially a funding mechanism to look after our parks, to protect our parks, till our government can take over on our own fully. The idea is to raise a transition fund from individual donors, corporations and institutions. But the deal is closed only after predetermined conditions are met and all funds committed. So multi-party, single closing, an idea we borrowed from Wall Street. This means that individual donors can commit without having to worry that they'd be left supporting an underfunded plan. It's something like a Kickstarter project, only with a 15-year time horizon and millions of tons of carbon dioxide at stake. Once the deal is closed, we use the transition fund to protect our parks, giving our government time to increase our own funding gradually till the end of the 15-year period. After that, our government guarantees full funding forever. We're almost there. We expect to close later this year. Naturally, I'm pretty excited. The World Wildlife Fund is our principal partner in this journey. And I want to give them a big shout out for the excellent work they're doing in Bhutan and across the world. Whew, it is getting warm in here. I thank you for listening to our story. A story of how we are keeping our promise to remain carbon neutral. A story of how we are keeping our country pristine for ourselves, our children, for your children and for the world. But we are not here to tell stories, are we? We are here to dream together. So in closing, I'd like to share one more dream that I have. What if we could mobilize our leadership and our resources, our influence and our passion to replicate the Bhutan for Life idea
to other countries so that they too can conserve their protected areas for all time. After all, there are many other countries who face the same issues that we face. They too have natural resources that can help win the world's fight for sustainability. Only they may not have the ability to invest in them now. So what if we set up Earth for Life, a global fund, to kickstart the Bhutan for Life throughout the world? I invite you to help me to carry this dream beyond the borders to all those who care about our planet's future. After all, we're here to dream together, to work together, to fight climate change together, to protect our planet together. Because the reality is, we are in it together. Some of us might dress differently, but we are in it together. Thank you very much. And thank you. T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 hank you. เป็นผู้ที่จะมารับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตคนต่อไปในปีนี้ก็ได้นะครับและอยากจะขอประกาศสุดท้ายว่ามหาวิทยาลัยรังสิตสภามหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่งได้กราบทูลเกล้าถวายดุษฎีบัณฑิตสาขาการทูตและการต่างประเทศให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ